วันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะเป็นสังคมของเกาหลีใต้ค่ะที่เรียกว่ามีความกดดันสุดๆขณะที่ว่าคนเกาหลีเองเขายังทนแทบจะไม่ได้เลยค่ะโดยมีการพูดถึงป้ายโฆษณาป้ายหนึ่งค่ะที่เป็นทรัมโพลีนอยู่นอกกรุงโซเขาบอกว่าตอนนี้คนเกาหลีเขามีความเชื่อที่ว่าแทรมโพลีนที่เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยการกระโดดจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของกระดูกแล้วก็ทำให้ตอนนี้นะคนเกาหลีใต้กำลังนิยมกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลอย่างมากค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยมีความคิดที่ว่าอย่างรากฝังลึกเลยว่าคนเกาหลีที่สูงเนี่ยจะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าค่ะทำให้พ่อแม่เกาหลีหลายๆคนนะพยายามดันให้ลูกๆของเขาเนี่ยมีส่วนสูงตามที่เขาต้องการและความพยายามนี้เขาบอกว่ากลายเป็นเหมือนกับว่าทำให้คนเกาหลีเนี่ยไปหมกมุ่นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทางด้านภายนอกมากเกินไปและนอกจากนี้ค่ะพ่อแม่คนเกาหลีหลายๆคนก็หันมาพึ่งการรักษาสำหรับลูกที่เขาคิดว่าตัวไม่สูงพอเนี่ยดันให้ลูกเนี่ยกินฮอร์โมนกินอาหารเสริมเพราะคิดว่าลูกเนี่ยจะได้สูงแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะทำให้ล่าสุดนะมีรายงานจากนิเคอเชียบอกว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งเขาได้วางแผนเอาไว้เลยนะว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเพราะว่าลูกชายของเธอเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ลูกชายเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยความกังวลของคุณแม่ท่านนี้นะคะเนื่องจากว่าสามีของเธอมีส่วนสูงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะเธอก็เลยไปกดดันให้ลูกของเธอเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจริงๆนะคะเธอได้เปิดเผยค่ะว่าไม่ใช่แค่กดดันลูกของเธอเท่านั้นตัวเธอเองเนี่ยตั้งแต่ตอนตั้งท้องก็คือพยายามจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดเพื่อคาดหวังให้ลูกของเธอเนี่ยเกิดมาเติบโตแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงด้วยค่ะแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกกดดันแล้วก็เป็นกังวลในฐานะว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่อาจจะถูกตำหนิได้ถ้าเกิดว่าลูกของเธอเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตัวเตี้ยค่ะโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพ่อแม่หลายๆคนในเกาหลีใต้พยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะแชร์ตารางการนอนหลับในช่วงเวลาที่ดีที่สุดรวมถึงอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับลูกๆเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ตัวสูงแล้วก็แข็งแรงโดยเขาบอกว่าพวกโฆษณาอาหารเสริมที่มีสรรพคุณอ้างว่าจะช่วยเพิ่มความสูงของเด็กเนี่ยมีอยู่ทั่วไปตามพวกร้านขายของรวมถึงตามสถานศึกษาด้วยค่ะแต่แล้วนะคะใครก็รู้ว่าเกาหลีเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งการเขาเรียกว่ามองเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเลือกที่ฮิตที่สุดก็คือการฉีดฮอร์โมนนั่นเองเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการรักษาประเภทนี้ครอบคลุมประกันสุขภาพด้วยสำหรับเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติในการเจริญเติบโตค่ะแต่เขาบอกว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยเรียกว่ายอมจ่ายเงินเองเลยเพราะว่าอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยได้ฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูงทุกๆวันนะคะเขาบอกว่าการที่ฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูงเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณครั้งละ 2,500 บาทค่ะนอกจากนี้นะประเด็นเรื่องความสูงก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆมีการตรวจเพื่อทำนายส่วนสูงของเด็กด้วยนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเมื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะมีส่วนสูงเท่าไหร่เขาบอกว่าการที่มีการตรวจทำนายส่วนสูงเนี่ยเรียกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยโดยมีคุณแม่คนหนึ่งค่ะเป็นคนเกาหลีเธออยู่ในกรุงโซบอกว่าต้องรอเป็นปีเลยเพื่อที่จะพาลูกสาวเนี่ยไปตรวจเกี่ยวกับความสูงค่ะต่างๆที่ลูกของเธอตอนนี้เรียนอยู่แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เท่านั้นเองนะคะพูดง่ายๆคือป.3แต่ว่าลูกสาวเนี่ยบอกว่าอยากจะสูงเหมือนกับไอดอลเคป๊อปที่เห็นอยู่ตามสื่อนั่นเองเขาบอกว่าความกดดันที่อยากจะให้เด็กเกาหลีตัวสูงเนี่ยมาจากข้อจำกัดค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเกาหลีหลายๆคนเรียกว่าทำอาชีพได้ไม่ครบทุกอาชีพเพราะว่าติดขัดในเรื่องของส่วนสูงนี่แหละก็เลยเป็นข้อจำกัดแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าพวกข้อจำกัดพวกนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละเรียกว่าลดลงแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเพราะว่าไม่เหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ายังไงรู้ไหมคะ
คนเกาหลีส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่ออยู่ดีค่ะบอกว่าคนที่สูงเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเรียกว่าเป็นความเชื่อที่ยังรากฝังลึกในสังคมเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เลยกลายเป็นว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกเขาบอกว่าตอนนี้มีปัญหาต่างๆมากมายในสังคมแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อกันไปแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยมีพวกโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าจะช่วยเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ซึ่งตอนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเกาหลีว่าเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงมุ่งพัฒนาแต่รูปลักษณ์ภายนอกซึ่งจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าปัญหาสังคมนั้นเหมือนกับจะมีเพิ่มมากขึ้นโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร้องแสดงความคิดเห็นบอกว่าอุ๊ยทำไมอยู่ในสังคมเขายากจังหน้าตาก็ต้องดูดีเพื่อให้สังคมยอมรับส่วนสูงก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้โอ้โหมีหน้าล่ะผู้หญิงถึงเลือกผู้ชายที่สูงกว่าตัวเองซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงเกาหลีเขาคงจะไม่ค่อยมีทางเลือกนะแต่ว่ากลับกลายเป็นผู้ชายสิที่เรียกว่าเป็นข้อด้อยของตัวเองเลยอะบางคนค่ะก็บอกว่าอุ๊ยแค่แบบว่าเด็กๆเนี่ยเจอทั้งกดดันเรื่องเรียนทั้งเรื่องความสูงเดี๋ยวโตมาก็ยิ่งมากกว่านี้อีกนะจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคนเราจะสูงหรือจะเตี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับสมองอะไรซะหน่อยทำไมเขาถึงคิดกันแค่นั้นบางคนค่ะก็บอกว่าในสังคมเกาหลีเนี่ยเขาจะมีการกำหนดส่วนสูงขั้นต่ำด้วยนะยกตัวอย่างบางงานเนี่ยผู้ชายจะต้องสูงอย่างน้อย167ซมส่วนผู้หญิงก็ต้องสูงขั้นต่ำ157ซมถึงจะสามารถทำงานบางอย่างได้โดยเขาบอกว่ามีข้อมูลล่าสุดนะที่พบว่าปัจจุบันเนี่ยคนเกาหลีใต้มีความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเขาบอกว่าเด็กชั้นมัธยมต้นทั้งชายและหญิงมีความสูงเพิ่มเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัดโดยผู้ชายนั้นมีความสูงมากกว่า10ปีก่อนอยู่ที่ 7.4 เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนเด็กหญิงก็จะมีความสูงมากกว่า10ปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 3.3เซนติเมตรซึ่งเขาบอกว่าการแข่งขันในสังคมเกาหลีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนสูงรวมถึงเรื่องหน้าตาด้วยเป็นการสร้างจุดยืนให้กับตัวเองซึ่งจะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติบางอย่างที่เป็นข้อได้เปรียบค่ะซึ่งค่านิยมที่ยอมรับรูปร่างภายนอกนะคะเรียกว่าเป็นกันทั้งสังคมของเด็กแล้วก็สังคมของผู้ใหญ่เลยโดยเขาบอกว่ามีคนเกาหลีบางคนค่ะบอกว่าลูกของคุณเนี่ยจะเรียนไม่เก่งอย่างแน่นอนถ้าเกิดเขามีส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่ก็เป็นคนที่ส่วนสูงเนี่ยต่ำที่สุดในห้องหรือว่าเรียกว่าเป็นคนตัวเตี้ยนั่นเองพอถูกประเมินแบบนั้นปัญหาบางอย่างก็กลับกลายเป็นการแก้ไขปัญหาผิดทางค่ะเด็กตัวเตี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนไม่เก่งนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าความรู้สึกของคนเกาหลีเนี่ยเขาเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยก็เลยโดนบังคับแล้วก็ยิ่งกดดันกว่าคนอื่นเพียงเพราะว่าส่วนสูงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าพวกพ่อแม่คนเกาหลีเนี่ยมีการตั้งกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบลูกของตัวเองกับลูกของคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยส่งผลให้สังคมเกาหลีในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมการแต่งงานเพราะว่าถ้าเกิดใครแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่แข่งขันเฉพาะตัวเองเท่านั้นก็จะต้องมาแข่งขันในเรื่องของลูกอีกด้วย